โรงไฟฟ้าพระนครเหนือกำลังการผลิต 1,500 เมกะวัตต์ค่ะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง250ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันปัจจุบันนี้ใช้ก๊าซจากเมียนมาและอ่าวไทยเป็นหลักแต่ในอนาคตนั้นทั้ง2แหล่งมีปริมาณลดลงไทยจึงต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG เป็นหลักค่ะประเมินกันว่าความต้องการใช้ก๊าซ LNG ของไทยจะพุ่งขึ้นจากกว่า3ล้านตันในปีนี้ไปสู่34ล้านตันในปี2579ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงทั้งโรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมและในรถยนต์มูลค่านำเข้าจะมหาศาลสูงถึง4แสนล้านบาทต่อปีปริมาณนำเข้าเช่นนี้จะสูงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นผู้ริเริ่มใช้ LNG เมื่อ40ปีก่อนดังนั้นรัฐบาลจึงสนับสนุนให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการแข่งขันการเป็นผู้นำเข้าจากอดีตมีปตท.เพียงรายเดียวปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ได้รับอนุมัตินำเข้าแล้วแต่ว่าแก๊สในประเทศมันจะลดลงทุนเร็วนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการนำเข้า LNG นะครับที่ทำไปแล้วก็คือเมื่อเดือนสิงหานำเข้า LNG ส่วนขยาย 1.5 ล้านตันนะครับตัวนี้เขาเปิดเสรีมีการมาจองกันแล้วก็กปภ.มาจองไปรายหนึ่งนะครับสำหรับรายใหม่เรื่อง LNG คงต้องรอเทอร์มินอลใหม่ที่หนองแฟบนะครับไอ้ 7.5 ล้านตันนั้นก่อสร้างใกล้ๆเสร็จแล้วจะมีการเปิดอีกทีนึงนะครับส่วนที่เหลือทางภาคใต้ทั้งอะไรก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะขึ้นอะไรเมื่อไหร่ครับไม่เพียงแค่ไทยเท่านั้นที่ใช้ก๊าซ LNG เพิ่มมากขึ้นแต่ด้วยความเป็นเชื้อเพลิงสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายระดับสากลที่ต้องการลดภาวะโลกร้อนประกอบกับกำลังการผลิตของโลกที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้การใช้สูงขึ้นผู้ผลิตและผู้ใช้รายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ในเอเชียค่ะคือกาตาร์และญี่ปุ่นซึ่ง2ประเทศนี้ตอบรับจะมาร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชียครั้งที่7ที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่1ถึง3พฤศจิกายนนี้แล้วประเด็นตลาดก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในหัวข้อหารือการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ที่เราเห็นก็คือ LNG เริ่มมีการค้าการขายมากขึ้นเริ่มมีสภาวะการค้าการขายคล้ายน้ำมันมากขึ้นนะครับแล้วการค้าการขายที่ว่าคล้ายน้ำมันมากขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในทวีปเอเชียนะครับเพราะว่าผู้ผลิตรายใหญ่คือกาตาร์ผู้ใช้รายใหญ่คือจีนญี่ปุ่นไต้หวันนะครับแล้วก็มีประเทศไทยสิงคโปร์เพิ่มขึ้นมาปัจจุบันประเทศส่งออกก๊าซ LNG มี19ประเทศในขณะที่มี39ประเทศเป็นผู้นำเข้ามีการค้าขายราว250ล้านตันต่อปี 73% ของการค้าอยู่ในเอเชียพรุ่งนี้มาติดตามกันว่าเป้าหมายของไทยจะเป็นอย่างไรในตลาด LNG เจรพรมรกตจินดาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน